ทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตไม่ใช่แค่การประชุมออนไลน์ในขณะทำงานเท่านั้นที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมทำให้เราไม่สามารถคุยกับเพื่อนหรือคนรู้จักได้เหมือนเดิมสแตนคุสโนสกี้หนึ่งในผู้บริหารของ Facebook ที่ดูแลแอปพลิเคชัน Messenger มองว่าการใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์จะกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นสำหรับการใช้งานทั่วไปตั้งแต่การใช้เวลาไปกับคนในครอบครัวการจัดงานปาร์ตี้การจัดงานฉลองวันเกิดกับเพื่อนสนิทหรือแม้แต่การออกกำลังกายกับเทรนเนอร์ก็สามารถทำได้ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นอกจากนี้นักธุรกิจผู้บริหารบางคนคาดว่าในชีวิตประจำวันของเราอาจมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นโดยเฉพาะการใช้งานผู้ช่วยอัจฉริยะอย่างเช่น Google Assistant Siri หรือ Amazon Alexa เพื่อสั่งให้โทรหาคนที่เราอยากคุยด้วยส่วนบริษัทหลายแห่งที่มายอมปรับตัวเข้าสู่โลกเทคโนโลยีก่อนหน้านี้รวมถึงไม่ยอมปรับตัวตั้งแต่ก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19จำเป็นที่ต้องรีบปรับตัวใช้เทคโนโลยีในการทำงานมากขึ้นในฐานะเครื่องมือที่จะทำให้บริษัทอยู่รอดในสถานการณ์อันยากลำบากต่อจากนี้ห้องเรียนยังสำคัญแต่การเรียนออนไลน์จะมากขึ้นแม้ว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19จะเป็นการบังคับให้ทั้งโรงเรียนมหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นเนื่องจากนักเรียนไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ตามปกติและการรวมตัวของคนจำนวนมากกลายเป็นความเสี่ยงที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่อยากให้ลูกหลานอันเป็นที่รักเสี่ยงในการไปโรงเรียนและเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19จากที่โรงเรียนอดัมเอนบาร์ CEO ของไฟตอนสกูลมองว่าสถานศึกษาต้องใช้แอปพลิเคชันต่างๆเช่นระบบ Zoom หรือ Slack แต่การเรียนออนไลน์ก็ไม่สามารถทดแทนประสบการณ์ภายในห้องเรียนได้ทั้งหมดดังนั้นเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติการเรียนออนไลน์อาจลดลงบ้างแต่อย่างไรก็ตามอาจมีคนบางส่วนที่ยังต้องการเรียนผ่านระบบออนไลน์อยู่ดังนั้นสถาบันการศึกษาต้องพัฒนาคอร์สการเรียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนด้วยเช่นกัน